วันนี้ทีมงานอลันพาเพอร์ตี้แอนด์ลอพาชมที่ดินแปลงเล็กในตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถใช้เส้นทางทั้งจากถนนเชียงใหม่ฮอดหรือจะใช้ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงก็ได้ที่ดินมีขนาด2งาน 87.8 ตารางวามีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมทางหมูกว้าง27เมตรลึก47เมตรระบบไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงที่ดินที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีทางสาธารณะจากถนนหางดงหนองแก้วมาที่ดินระยะประมาณ10เมตรอยู่ในเขตพังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่สีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงสีเขียวหมายเลข 3.4 ระดับที่ดินเสมอถนนที่อยู่ด้านหน้าของที่ดินในที่ดินมีโกดังเก่าซึ่งในอดีตใช้เป็นที่เก็บเฟอร์นิเจอร์ไม้ของร้านค้าในบ้านถวายมีห้องพักห้องน้ำแยกต่างหากจากโกดังที่ดินอยู่ในย่านชุมชนที่มีภาคแรงงานการผลิตทั้งการเกษตรหัตถกรรมร้านอาหารร้านค้าและไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ที่สำคัญอยู่ใกล้ตลาดและถนนสายหลักของชุมชนเหมาะสำหรับทำหอพักอพาร์ตเมนต์หรือต่อยอดทำเป็นโกดังเก็บของหรือบ้านพักอาศัย